ตะวันรีวิวสวัสดีครับมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าอยากจะเล่น F117 ต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมจะมาแยกเป็นตัวรายการให้ฟังในแต่ละตัวที่เกี่ยวข้องนะครับเริ่มต้นที่ตัวลำก่อนนะครับตัวลำเนี่ยก็ราคาตั้งแต่เห็นมีขาย199ไปจนถึงประมาณ 1,000 กว่าบาทลำเนี้ยราคาเขาขายอยู่400แต่เขาลดให้เหลือ350ตัวแรกนะครับตัวที่2ก็คือตัวรีโมทนะครับก็มีถามมาว่าถ้าใช้เป็นฟูตาบ้า T6J เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ 5,400 นะครับ 5,000 กว่าๆหรือจะเป็น Fly Sky รุ่น FSI 6S นะครับก็ประมาณ 1,400-1,500 ถัดไปก็เป็นแบตเตอรี่นะครับใช้3เซลล์ 3,000 มิลลิแอมก็ลองดูข้อมูลวันนี้นะครับในเว็บก็หลัก400 600อยู่ในประมาณนี้นะครับอย่างไอตัวที่ผมใช้ในเฮลิคอปเนี่ยผมซื้อมา400กว่าแต่ดูในหน้าเว็บเนี่ยเนี่ยเหลือ300เองนะครับถัดไปก็เป็นสปีดคอนโทรลนะครับก็แนะนำให้ใช้60แอมป์หรือ80แอมป์นะครับราคาหน้าเว็บวันนี้80แอมป์ก็โหเกือบ 1,000 ส่วน60แอมป์ก็400กว่าบาทต่อไปก็เป็นมอเตอร์นะครับแนะนำให้ใช้2217 3,000 kV นะครับมาดูกันตอนนี้หน้าเว็บก็400กว่าตัวนี้ก็400กว่าบาทนะครับก็ตีว่าไม่เกิน500บาทใบพัดก็ 6.3 คูณ 3.15 นะครับราคาก็อยู่แถวแถว60 30 50งั้นผมจะตีว่าประมาณ50บาทนะครับต่อจากนั้นก็เป็นเซอร์โวนะครับแนะนำให้ใช้เฟืองเหล็กเลยนะครับ9กรัมราคาก็อยู่ 2-300 แต่ว่าไปซื้อที่ร้านบางทีถูกกว่านะครับอย่างผมซื้อได้ไม่ถึง200อ่ะครับตีว่า200ก็ได้เพราะในเว็บราคามันเปลี่ยนแล้วนะครับทีนี้เรามาดูสรุปราคานะครับราคาตัวเครื่องบินพร้อมชุดไฟ 2,300 บาทนะครับรวมรีโมทอีก 1,500 บาทเป็น 3,800 บาทข้อมูลดูในเว็บวันที่11มิถุนายน2564นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบินให้สนุกนะครับตะวันรีวิวสวัสดีครับ